ท่านจะรวยไม่หยุดใครจะมาฉุดเอาไม่อยู่สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับ The List Nonstop รวยไม่หยุดฉุดไม่อยู่ดูรายการนี้ติดตามชมกันเป็นประจำนะครับเรามีภารกิจหนึ่งที่สำคัญที่จะนำมาฝากท่านผู้ชมนั่นก็คือในเรื่องของการปฏิบัติภารกิจในเรื่องของเศรษฐกิจในเรื่องของสิ่งที่ท่านจะต้องประกอบอาชีพต่างๆเราก็คงจะต้องเจาะลึกเข้าไปเพื่อจะได้นำผลงานดังกล่าวนี้มาฝากมาเสนอท่านผู้ชมกันนะครับแวดวงของข่าวคราวในวันนี้นะครับเราก็จะต้องไปดูกันว่าสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนาได้เล็งเห็นความสำคัญถึงแนวทางในการพัฒนานโยบายด้านการลงทุนจากภาคเอกชนและการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศซึ่งสอดคล้องกับโครงการของ UNCTAD ที่ให้การสนับสนุนการพัฒนาด้านนโยบายการลงทุนในระดับประเทศระหว่างประเทศทั้งยังมีการทำกรอบความร่วมมือกันเกิดขึ้นนะครับเพื่อที่จะให้ได้ใช้ประโยชน์สำหรับผู้ที่วางนโยบายต่างๆไว้ใน2013นี้นะครับมีโครงการที่จะจัดการฝึกอบรมเพื่อจะให้ทำความเข้าใจในความร่วมมือกันนั้นยกระดับนโยบายด้านการลงทุนในระดับประเทศและระหว่างประเทศเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ในการกำหนดสิทธิในการดำเนินนโยบายและความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายด้านการลงทุนกับนโยบายสาธารณะเช่นแรงงานสุขภาพสิ่งแวดล้อมอย่างนี้เป็นต้นนะครับประเทศไทยควรเตรียมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายการค้าและการลงทุนจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างไรไปฟังเสียงดร.วัชรัตน์ลีลวัฒน์นะครับเป็นผู้อำนวยการ ITD กันนะครับซึ่งเป็นสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนาครับครับคือในตัวรายงานอันนี้เนี่ยอันนี้ก็คือรายงาน Trade and Development Report นะครับปี2003เนี่ยก็คือรายงานการค้าการพัฒนานะครับซึ่งทำโดยอังทัดเนี่ยแล้วก็ทาง ITD เนี่ยได้ร่วมมือกับอังทัดในการที่จะเปิดตัวรายงานชิ้นนี้เนี่ยนะครับทุกๆปีในเดือนกันยายนนะครับรายงานในอันนี้เนี่ยนะครับก็เหมือนปีก่อนๆ ก็คือในช่วงแรกเนี่ยเขาก็อาจจะอธิบายถึงเรื่องของสถิตินะครับในเรื่องของการค้าและการพัฒนาที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็มีข้อแนะนำเชิงนโยบายนะครับที่มันเกี่ยวข้องนะครับผมขอเล่าถึงเรื่องของในส่วนของสถิติก่อนนะครับคือในปีนี้เนี่ยนะครับในปี201ขอโทษครับปี2012เนี่ยนะครับรายงานเขาบอกว่าไอ้ตัวการเจริญเติบโตนะครับของโลกเนี่ยนะครับมันอยู่ที่ 2.2% นะครับซึ่งมันลดลงจากปี2007เนี่ยนะครับซึ่งปี2007นี่คือ 4.1% แล้วมันมีแนวโน้มเนี่ยมันลดลงเรื่อยๆนะครับก็คือถ้าดูเทรนด์แล้วเนี่ยนะครับดูแนวโน้มตามช่วงที่ผ่านมาเนี่ยครับในช่วง5ปี10ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าเทรนเนี่ยมันเพิ่มขึ้นการเจริญเติบโตอัตราการเจริญเติบโตของโลกนะครับตั้งแต่ปี2005 2006 2007เนี่ยเทรนมันเพิ่มขึ้นเพราะมันมีซับไพรม์คริสิสเนี่ยนะครับในปี2008 2009เนี่ยนะครับมันก็จะดรอปลงนะครับแล้วมันเพิ่มขึ้นอีกทีนะครับในปี2010แล้วในช่วงนี้เนี่ยมันก็ลดลงอีกแล้วนะครับในส่วนของทั้งโลกเนี่ยนะครับอัตราการเจริญเติบโตเนี่ยอยู่ที่ 2.2% นะครับถ้าแยกเป็นกลุ่มประเทศต่างๆเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าประเทศที่มีประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยนะครับอัตราการเจริญเติบโตเนี่ยอยู่ที่ 1% เท่านั้นเองนะครับประเทศกำลังพัฒนาเนี่ยอยู่ที่ 4.5% นะครับในสำหรับประเทศในแถบ Southeast Asia เนี่ยนะครับแล้วก็เอเชียตะวันออกเนี่ยนะครับคืออยู่ที่ 5.5%นะครับอันนี้ก็คือเป็นตัวเลขนี้เนี่ยมันจะทำให้เห็นได้ชัดว่าประเทศกำลังพัฒนาเนี่ยนะครับมีส่วนร่วมนะครับและมีส่วนที่จะฉุดนะครับเป็นตัวที่ขับเคลื่อนนะครับเศรษฐกิจโลกนะครับโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับซึ่งขณะนี้เนี่ยเนื่องจากมันมีการรวมตัวทางเศรษฐกิจนะครับในกลุ่มของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็ในกลุ่มอาเซียนนะครับแล้วก็ในกลุ่มของอาเซียนบวก3อาเซียนบวก6เนี่ยนะครับมันมีความร่วมมือในภูมิภาคเนี่ยมันทำให้การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเนี่ยมันสูงขึ้นเนื่องจากว่ามันมีการประสานงานร่วมกันนะครับในการดำเนินนโยบายทางการค้าการค
คลังนะครับและการเงินเนี่ยนะครับนอกจากนั้นเนี่ยนะครับมันมีความมันมีการลดอุปสรรคทางภาษีนะครับที่เหลือศูนย์เนี่ยนะครับมันทำให้กระตุ้นการค้ามากขึ้นแล้วเป็นการค้านี่มันเป็นตัวขับเคลื่อนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยรวมนะครับคือถ้าดูตัวเลขเนี่ยนะครับไอ้เอาท์พุตของโลกแล้วก็ของประเทศกำลังพัฒนาประเทศพัฒนาแล้วประเทศในเอเชียและในทวีปอื่นๆเนี่ยนะครับคือเทรนด์มันจะเหมือนกันก็คือเพิ่มสูงในปี2007ลดลงในปี2008 2009เพิ่มขึ้นอีกทีในปี2010แล้วก็มันก็จะแผ่วลงนะครับในปี2011 2012นะครับแล้วคาดการว่าในปี2013เนี่ยนะครับและ2014เนี่ยนะครับเทรนด์มันจะไม่เปลี่ยนแปลงไอ้ตัวเลขเนี่ยอัตราการเจริญเติบโตเนี่ยมันจะประมาณเท่าๆเดิมนะครับซึ่งที่บอกไว้แล้วว่าอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาเนี่ยคือ 4.5% ปีหน้าก็ 4.5% นะครับตามที่คาดการไว้นะครับในกลุ่มของประเทศที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับก็คือ 5.5% ปีหน้าก็จะ 5.5% นะครับแต่สิ่งสำคัญเนี่ยที่อังถัดแนะนำนะครับในตัวรายงานชิ้นนี้ก็คือว่านโยบายที่ส่งเสริมการส่งออกเพื่อนำการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจหรือที่เรียกว่า export led growth นะครับมันอย่างเดียวเนี่ยมันไม่พอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอังถัดก็บอกว่าควรจะมีการส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดอุปสงค์ภายในประเทศให้มากขึ้นนะครับเนื่องจากว่าถ้ามันมีอุปสงค์ภายในประเทศมากขึ้นเนี่ยนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าคนมีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับมีการบริโภคเพิ่มขึ้นนะครับการบริโภคของคนคนนึงเป็นรายได้ของคนอีกกลุ่มหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นนี่มันก็เป็นวัฏจักรที่ต่อเนื่องนะครับก็คือการบริโภคเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับแล้วเรื่องของนโยบายการเงินเนี่ยนะครับคือที่ผ่านมาเนี่ยมันมีหลักฐานแล้วก็มีข้อมูลที่เห็นทำให้เห็นได้ชัดว่าไม่ว่าประเทศพัฒนาแล้วหรือกำลังพัฒนาเนี่ยที่ดำเนินนโยบายการเงินเนี่ยนะครับอาจจะเป็นการลดดอกเบี้ยหรือว่าเพิ่มฐานเงินนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ามันไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะกระตุ้นไอ้ตัวอุปสงค์ทางเศรษฐกิจภายในประเทศนะครับตัวเลขเห็นได้ชัดเจนนะครับเพราะว่าไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าเมื่อฐานการเงินมันเพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับปริมาณการกู้ยืมของภาคเอกชนเนี่ยนะครับมันไม่ได้เพิ่มขึ้นเท่าที่ควรนะครับจริงๆบางประเทศมันลดลงซะด้วยซ้ำนะครับแล้วพอมันลดลงเนี่ยโดยเฉพาะประเทศที่พัฒนาแล้วในสหรัฐในกลุ่มสหภาพยุโรปเนี่ยนะครับพอมันลดลงแล้วเนี่ยนะครับมันไม่ได้เพิ่มอุปสงค์ภายในประเทศในแถบยุโรปและสหรัฐอเมริกานะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเขาบริโภคสินค้าจากประเทศกำลังพัฒนานะครับโดยเฉพาะประเทศไทยเนี่ยไม่มากเท่าที่ควรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือมันเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับแล้วก็สิ่งครับแม้วันนี้ประเทศไทยมันจะต้องเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเข้าสู่ประชาคมโลกเข้าสู่ประชาคมในระดับสากลซึ่งเราจะต้องทำการค้าการขายกันในระหว่างประเทศกันอย่างจริงจังเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่จะต้องติดตามเข้าไปนั่นก็คือในเรื่องของสถาบันรองรับที่จะต้องเข้ามาดูแลหรือว่าเป็นที่ปรึกษาของเรานะครับวันนี้เราก็สบายใจแล้วนะครับแล้วว่าเราจะทำอะไรเราหาข้อมูลกันเก็บข้อมูลกันก็จะมาช่วยเราได้นะครับเดลิสนันสต๊อปแล้วก็ไปดูรายละเอียดของรายการของเราในวันนี้นะครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจไปดูในภาคสนามของเราครับท่านผู้ชมครับในเรื่องชีวิตคิดให้รวยเนี่ยนะครับเรียกว่าเปลี่ยนชีวิตคิดให้รวยเนี่ยเขาเปลี่ยนกันอย่างไรครับติดตามมาแล้วใช่ไหมครับเมื่อตอนที่แล้วนะครับตอนนี้เพิ่มความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นนะครับท่านเคยรู้จักเท่าแก่น้อยร้อยล้านวันนี้มาแล้วครับมารออยู่แล้วครับจากคนที่ครอบครัวยากจนข้นแค้นเรียกว่าอยู่ในมุมมืดในด้านมืดวันนี้เปลี่ยนชีวิตของเขาให้เป็นเศรษฐีให้เป็นคนรวยได้เช่นเดียวกันนี่คือเดลิสนันสต๊อปรวยไม่หยุดฉุดไม่อยู่นำท่านผู้ชมเข้ามาเป็นประจำเลยทีเดียวนะครับอย่าช้าเลยเดี๋ยวจะเสียเวลาท่านไปมากไปกว่านี้ผมขอเชิญท่านไปพบกับห้องสนทนาของเรากำลังเสวนาเรียกว่าดุเด็ดเผ็ดมันมีความรู้อิ่มสมองอิ่มอกอิ่มใจเชิญครับนี่คือเดลิสนันสต๊อปรวยไม่หยุดชุดไม่อยู่ตามไปดูรายละเอียดกันครับ
รวิโรจน์ครับทำยังไงให้รวยใช่ไหมสำหรับผมนะมันเริ่มจากความคิดนั่นเพราะอะไรครับเปลี่ยนความคิดการกระทำคุณจะเปลี่ยนถ้าเกิดคุณเปลี่ยนการกระทำนิสัยคุณจะเปลี่ยนพอเปลี่ยนอุปนิสัยครับคุณจะเปลี่ยนโชคชะตาของคุณใช่นั่นนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดช็อตคัทคุณต้องเรียนรู้ว่าคุณน่ะต้องการประสบความสำเร็จด้านไหนสมมติว่าต้องการประสบความสำเร็จทางการเงินนะครับเราต้องคิดเหมือนกับที่เศรษฐีเขาคิดนะฮะแล้วโชคชะตาของเราก็จะเปลี่ยนไปเป็นเศรษฐีก็บอกลองคือถ้าหากว่าเราปรับวิธีคิดแบบเศรษฐีแล้วเรารู้ว่าเศรษฐีเขาทำอย่างไรถึงสำเร็จเรียนแบบได้เลยถูกต้องไหมฮะเรียนแบบได้เลยครับเรียนแบบวิธีคิดของเขาเรียนแบบวิธีการตัดสินใจการกระทำของเขาเขามีนิสัยยังไงเขาอุปนิสัยหมายถึงในธุรกิจนะครับเขามีมุมมองยังไงคนส่วนใหญ่จริงๆครับประสบความสำเร็จจริงๆเนี่ยมันทิ้งรอยเท้าไว้เหมือนกันนะฮะมีการกล้าตัดสินใจมีความเป็นผู้นำมีวิสัยทัศน์ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยเฉพาะความคิดเขาเนี่ยเป็นอะไรที่โอ้โหถ้าเราเปลี่ยนความคิดหรือว่าเรียนแบบครับเดินตามรอยเขาได้ผมมั่นใจว่าถึงไม่ถึงดวงดาวอ่ะอย่างน้อยเนี่ยโอ้โหสิ่งที่คุณได้ไปครับสูงเทียมฟ้าแน่นอนฮะแน่นอนทีเดียวมีข้อควรระวังคือเลือกเศรษฐีที่จะเดินตามด้วยนะฮะบางคนมันก็ไม่ไหวเกินนะฮะปิดท้ายที่ทางน้องป๊อปแล้วก็สิ่งที่ป๊อปตั้งใจอยากจะบอกที่สุดเลยนะคะสำหรับคนที่กำลังจะเข้าไปนะคะอยากให้ตัดอคติออกไปให้หมดเลยอะค่ะไม่ว่าเขาจะพูดอะไรอย่าเพิ่งคิดว่าอุ้ยขายของอุ้ยมาบอกให้ฉันทำนี้คืออคติแล้วกันค่ะคือถ้าเกิดสมมติว่าเมื่อไหร่ที่คุณคิดลบกับมันนะคะจะสังเกตว่าเอาอันนี้มารัดข้อมือเห็นไหมคะตั้งใจว่าจะเอาไปด้วยอ๋อคิดลบเมื่อไหร่ดีหัวคือโอ้แบบนั้นใช่คือในงานเขาจะให้เราไว้ไม่เป็นไรก็คือรู้อะไรที่อันตรายที่สุดคือรู้แล้วค่ะแล้วถ้าอย่างที่พี่ออบอกนะคะว่าเราไม่รู้ว่าเราไม่รู้อะไรค่ะและถ้าสิ่งที่เราไม่รู้นั้นมันสำคัญกับชีวิตเราทั้งชีวิตอันตรายค่ะเพราะฉะนั้นเวลาเข้าไปนะคะอยากให้เอาอคติออกไว้ให้หมดอย่าเป็นเหมือนป๊อปที่เข้าไปด้วยความรู้สึกที่ว่าฉันไม่อยากรวยแทนที่ป๊อปจะได้อะไรป๊อปก็ไม่ได้คือป๊อปต้องเสียเวลาถึงปีกว่าที่จะมารู้วันที่ย่าเสียชีวิตจะเสียเวลาทำไมอะคะอะไรเงี้ยค่ะก็คืออยากให้เข้าไปด้วยความรู้สึกที่ไม่มีอคติเอาหนังยางไปด้วยนะคะคิดล้มอะไรดีดพัวแล้วป๊อปเองเนี่ยป๊อปตั้งใจว่าวันนั้นเนี่ยไม่เอาโทรศัพท์ไปเลยคืออย่าพะวงเรื่องถ่ายรูปค่ะเพราะว่าทุกประโยคที่เขาพูดเนี่ยค่ะถ้าเราใจลอยไปนิดนึงบางทีประโยคนั้นมันสำคัญที่สุดกับชีวิตของเราแล้วก็มันเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะเข้มข้นมากนะคะถ้าสมมติว่าเขาสามารถที่จะกระจายออกมาได้มากกว่า3วันเนี่ยเขาคงทำไปแล้วเพราะฉะนั้นพยายามที่จะให้เวลากับมันมีสมาธิกับมันตั้งใจฟังให้มากๆค่ะแล้วชีวิตคุณเปลี่ยนแน่นอนเพราะว่าหลายๆคนที่เข้าไปมันเขาเปลี่ยนกันหมดแล้วนะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่าคุณเข้าไปแล้วคุณบอกไม่เห็นเปลี่ยนเลยมันไม่ได้เป็นที่สิ่งที่เขาสอนเป็นที่ตัวคุณเองต้องพยายามที่จะคิดซะก่อนว่าเอ้ยเราติดอะไรอย่าเพิ่งไปโทษในสิ่งที่เขาสอนอย่าไปคิดลบกับอะไรทั้งสิ้นไม่ว่าเขาจะบอกคอร์สใหม่ๆก็อย่าเพิ่งคิดว่าขายของคำที่ได้ยินพูดมากที่สุดในวันงานวันนั้นนะคะฮาร์ดเซลอันนี้บอกล่วงหน้านะฮาร์ดเซลไปกินข้าวในฮาร์ดเซลเนาะฮาร์ดเซลเนาะแต่ว่านั่นมันก็คือวิธีคิดของคนที่จะไม่รวยใช่ไหมคะคนรวยๆเขาคงจะไม่มาสนใจหรอกค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วคนรวยๆเขาจะมองว่าเขากำลังบอกสิ่งที่ดีให้กับเราวิทยากรที่เขามาสอนเนี่ยค่ะเขาไม่ต้องมายืนสอนเราก็ได้เขารวยอยู่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นขอให้เข้าไปเอาให้ได้มากที่สุดค่ะก็ฝากไว้ท่านี้สุดยอดนะผู้หญิงคนนี้นะครับขอบคุณค่ะเวลาที่เราแบ่งปันกันตรงนี้อาจจะก็แน่จำกัดแต่ว่าเวลาที่เราจะมีให้แขกผู้มีเกียรติและเพื่อนสื่อมวลชนได้แลกเปลี่ยนกันนั้นเรายังมีให้นะครับท่านใดอยากจะแลกเปลี่ยนกับทั้ง2หนุ่ม1สาวท่านนี้มีคำถามถามได้เลยนะครับแล้วเธอจะตอบได้ไม่ได้เรื่องเธอนะครับเพราะฉะนั้นท่านใดมีคำถามถามได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมีไมโครโฟนไปให้ครับกล้าครับเพราะว่าถ้าหากว่าท่านอยากจะรวยแล้วท่านไม่ถามนี่น่าเสียดายแทนนะฮะเชิญมั้ยฮะนี่ครับขอไมโครโฟนให้กับทางสุภาพสตรีท่านนี้ด้วยครับถึงแม่เอ่ยนะครับมีวิทยากรเราลงไปเองเลยนะครับก็คือสุภาพบุรุษจุฑาเทพขอบคุณมากครับนักรถฮะเชิญฮะค่ะขอถามคุณอัลเบิร์ตนะคะคือเคยเทรนเนอร์กับคุณอัลเบิร์ตครั้งนึงแล้วอะค่ะตอนที่แพชชั่นนะคะทูเวลแล้วก็ตอนนั้นเคยถามเข้าไปถามค่ะคุณอัลเบิร์ตก็แนะนำมาว่าโค้ชกับตัวเองอะค่ะว่าเป็นคนประมาณติดตรงไหนคือว่าเกี่ยวกับความยังมีความรับ
ไม่รับผิดชอบในตัวเองเนี่ยค่ะยังมีอยู่ตอนนี้ก็คือว่าตัดสินใจอ่านหนังสือเงินสีด้านนะคะแล้วก็ลาออกจากพยาบาลแล้วเหมือนกันแต่ออกมา2 ปี 2 เดือน 2เดือนแล้วยังไม่มีผลลัพธ์ก็ยังคิดว่าจริงๆมันเกิดจากตัวคอมฟอร์ตโซนของตัวเองหรือว่ายังติดกับอะไรอยู่ตรงนี้ค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็คือว่าได้อีกอย่างนึงคือเบรกทูเกี่ยวกับกัลยาณมิตรใช่มั้ยคะที่คุณเอาเบิร์ดบอกคือว่าเหมือนจะเป็นค่าเฉลี่ยจากคนรอบข้างอะค่ะที่สมมุติเราอยู่เนี่ยค่ะไมเซ็ตของแต่ละคนนี่ค่ะก็จะถามคุณระเบิดว่าตรงเนี้ยอยากจะแกะสิ่งที่ติดอยู่ในตัวตัวเองอะค่ะแล้วก็ให้ไปต่อยังไงอย่างเงี้ยค่ะครับขอเชิญระเบิดระเบิดพลังเลยครับเชิญครับได้ครับก็สิ่งที่สําคัญที่สุดในการชนะในเกมชีวิตคือเราต้องเข้าใจตัวเองเข้าใจจริตตัวเองอะคือหลายๆครั้งคนเราหลายคนอยากลดน้ําหนักอยากทํานู่นทํานี่ทําหลายอย่างเลยแต่เราไปดูคนอื่นว่าคนอื่นเขาสําเร็จยังไงแล้วก็มองตามเขามองตามเทรนด์ว่าโอ๊ยธุรกิจนี้มันมีธุรกิจเดียวที่ได้ passive income หรืออะไรก็แล้วแต่สิ่งที่สําคัญจริงๆอะครับถ้าเราเข้าใจจริตตัวเองอะเราจะบริหารตัวเองได้ง่ายเราต้องรู้ก่อนว่าเราชอบทําอะไรเรามีพรสวรรค์อะไรเราเก่งอะไรแล้วเมื่อเรารู้ตรงนี้ของเราแล้วเราใช้มันเป็นมันจะเป็นอาวุธที่แข็งแรงกว่าอันอื่นที่เราทํามาแต่ถ้าเกิดเราแบบว่าเราไม่เก่งเลขอะแต่เราดันทุลังไปทำเลขเราก็จะช้าคนอื่นมหาศาลเพราะเราไม่เข้าใจตัวเองหรือบางคนที่นี่แบบเป็นคนที่ไม่ชอบว่ายน้ำแต่อีกคนนึงลดน้ำหนักด้วยการว่ายน้ำแล้วก็ไปดันทุลังไปว่ายน้ำเหมือนเขาแต่มีกีฬาอื่นที่คุณทำได้เหมือนกันถ้าคุณเข้าใจจริตตัวเองความสำเร็จมันจะมาง่ายขึ้นเปรียบเทียบกับชีวิตผมที่ผมได้เจอว่าผมมาชอบพูดด้วยการที่เราไปค้นหาแล้วลองผิดลองถูกในหลายอย่างไม่ใช่แค่ตามกระแสเพราะว่ากระแสตอนนี้มันมีอยู่เราอาจจะคิดว่าเอ้ยการเป็นเทรนเนอร์อ่ะมันเป็นอาชีพได้เหรอแม่ผมเนี่ยบอกเลยเบิร์ดพูดภาษาไทยไม่ค่อยรู้เรื่องเลยจะเป็นเทรนเนอร์แล้วตอนนั้นผมก็พูดภาษาไทยไม่ค่อยรู้เรื่องแต่เราใจรักแล้วเราก็ค้นหาแสวงหาหาคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมนั้นแล้วก็ไปเรียนรู้จากเขาแล้วเมื่อเรารู้จริงๆอ่ะเราก็จะประสบผลเลยนั้นประเด็นคือเข้าใจตัวเองเข้าใจจริตตัวเองแล้วเดี๋ยวลงมือทำแล้วก็สำเร็จเร็วขึ้นครับเอาเผื่อจะพูดอะไรรู้เรื่องกับอีกนะครับคำถามต่อมาฮะเชิญครับรบกวนเจ้าหน้าที่ช่วยส่งไมค์ให้ด้วยครับขอบคุณครับขอถามคุณโรจน์นะครับมี2 คำถามคำถามแรกคือเห็นคุณโรจน์ทำธุรกิจอสังหาคำถามแรกคือว่าทำอสังหาอะไรนะครับอันที่สองคือผมมองจากในมุมคนทั่วไปส่วนใหญ่จะเห็นคนที่ทำอสังหาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคนที่มีอายุค่อนข้างจะสูงมีประสบการณ์แต่คุณโรจน์นี่เป็นเด็กหนุ่มไฟแรงมากเลยอยากจะถามคุณโรจน์คำถามที่สองว่าคุณโรจน์คิดว่า key success ที่จะทำให้ทำธุรกิจอสังหาประสบความสำเร็จคืออะไรครับครับผมแนะนำเลยนะฮะเราจะเปิดคอร์สอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวค่อยให้เขาบอกแล้วกันว่าวันไหนยังไงเชิญฮะโรจน์ครับก็ผมนะครับทำอสังหามันกว้างมากเลยนะส่วนของผมเป็นลงทุนในอสังหาให้เช่าครับมันมาได้ยังไงมันอาจจะต่อเนื่องกับพี่เบิร์ดนิดนึงนะครับก็คือว่าตอนนั้นน่ะผมไปเรียนใช่ไหมครับและช่วงอยู่มหาลัยผมโดนทายมาทีนึงตอนแรกผมอยู่วิศวะไม่ชอบบอกตัวเองเลยไม่ชอบโดนรีทายมาเรียนเภสัชตอนแรกก็บอกชอบแต่เกรดมันบอกตรงกันข้ามเพราะว่ามันลงมาจาก2ปลาย2ต้น 1.8 1.5 ผมรู้สึกว่าโอเคนั่นน่ะคือสิ่งที่ผมไม่ชอบครับมันก็ต้องหาว่าอะไรล่ะที่เราชอบใช่ไหมครับผมก็ทำทุกอย่างเลยตอนนั้นผมทำน้ำขิงเป็นผงครับขายเริ่มธุรกิจแรกเอารูปมาขายตรงเนี่ยราชประสงค์ทำธุรกิจเครือข่ายขายประกันเล่นหุ้นแล้วก็อื่นๆอีกมากมายนะครับสุดท้ายก็คือมาเจอธุรกิจอสังหาเช่าอาจจะตามเทรนด์นิดนึงคือตอนนั้นเนี่ยรถไฟฟ้ากำลังเปิดแล้วใครๆเนี่ยก็ซื้อคอนโดมาปล่อยเช่ากันนะครับประเด็นที่ผมอยากจะพูดก็คือว่าคุณไม่มีวันรู้หรอกว่าหน้าต่างมันไหนจะเปิดสำหรับคุณโอกาสไหนเข้ามาคุณต้องเล่นกับมันให้เต็มที่ครับเต็มที่แล้วมันไม่เวิร์กโอเคสวิตช์แปลนใหม่ทำเต็มที่สักวันนึงคุณจะเจอมันเป็นสถิติครับยิ่งคุณได้ลงมือทำคุณจะรู้ว่าโอเคอันนี้ไม่ใช่คุณก็ไปอันต่อไปของผมเนี่ยตอนจบเกรดผมอาจจะดีไม่เท่าเพื่อนนะครับแต่ผมมีสังหารเช่า5 ห้องเกรดผมอะโอเค
แย่ไม่มีต่ำกว่านี้อีกแล้วล่ะแต่ว่าผมมีสังหาให้เช่านั่นคือมีแพสซีฟอินคัมแล้วนะครับแล้วแทนที่ผมบอกว่าโอ้ผมไม่เอาอาชีพนี้ละเภสัชผมบอกว่าผมบอกตัวเองงั้นไม่ได้ผมก็ต้องลองสิผมก็ไปเป็นผู้แทนยาครับเป็นเซลล์ยาเพราะว่าผมอยากรู้ว่าตรงนี้คือสิ่งที่ผมอ่ะชอบแล้วมีอินสปิเรชันหรือเปล่าคุณไม่วันรู้หรอกครับผ่านทางเอ๊ะจะชอบไหมนะจะชอบไหมนะอย่างเงี้ยครับคุณว่ายน้ำไม่เป็นหรอกถ้าคุณไม่กระโดดลงไปผมก็คือกระโดดลงไปแล้วก็ลงมือทำดูว่าโอเคทำแล้วทำให้มันดีที่สุดนั่นนะครับนั่นก็คือที่มาของอสังหาริมทรัพย์เวลาที่คุณเจอจุดที่คุณคิดว่าใช่โอ้โหอย่าไปคิดว่าเอ้ยธุรกิจอื่นดีกว่าธุรกิจนี้ไม่ค่อยทำเงินเลยอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่พี่เบิร์ดบอกอ่ะพอคุณเจอแล้วคุณใช่เนี่ยโอ้โหเงินมันตามมาครับได้เลยเพื่ออยากให้คุณเจอแล้วคุณใช่เราจัดงานสัมมนาวันไหนโอกาสทองจริงนะเนี่ยวันนี้ขออนุญาตแทรกนิดนึงนะฮะแบ่งปันกันไปนะฮะครับว่าขายของขายของขออนุญาตนิดนึงครับก็คือผมจะเปิดสัมมนาครับเป็นเส้นทางสู่อสังหาร้อยล้านนะครับเน้นที่อสังหาริมทรัพย์ให้เช่านะครับมันจะเป็นคอนโดมิเนียมโรงแรมหรืออพาร์ตเมนต์ครับส่วนตัวของผมตอนนี้ก็มีอสังหาเช่ามากกว่า150ยูนิตนะครับก็จะมีสัมมนาที่โรงแรมเรียมาล่อครับผมวันที่27ตุลานี้คือวันอาทิตย์นี้ครับผม 9:00 น. เดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวติดต่อผมได้ได้เลยนะฮะหลังงานนะฮะเอาละครับขออีกหนึ่งคำถามครับขอเรียนเชิญสุภาพสตรีท่านนี้ครับมีคำถามอยากถามพี่อเบิร์ดกับพี่โลนะคะอันดับแรกขอถึงพี่อเบิร์ดก่อนจัดๆค่ะไปยูเซลไว้มาเหมือนกันโอเคต้องคุยกัน2คนให้เรากลับนะเชิญครับเชิญครับก็มีคำถามคือว่าเป็นนักศึกษาอยู่อะค่ะแล้วก็ทำงานมาหลายอย่างตอนนี้ก็เป็น PR ให้บริษัทที่อเมริกาอยู่แต่ว่ารู้สึกว่าทำอะไรก็ชอบไปหมดเลยอะค่ะมีปัญหาตรงนี้ปัญหาคุณไม่เหมือนปัญหาคนอื่นเลยเหมือนเลยนะเพราะตอนนี้เรียนด้านวรรณคดีที่ธรรมศาสตร์ก็ชอบค่ะแต่ว่าถ้าจะเรียน politics ก็ชอบเหมือนกันทำงานที่อเมริกาอย่างที่เราก็ชอบก็เลยไม่ทราบว่าเอ๊ะแล้วที่จริงๆแล้วเนี่ยเราจะทำอะไรต่อไปในอนาคตให้ดีกันแน่ตอบได้เซียนเก่งเตือนตอบหน่อยขอคิดก่อนถ้าเราทำได้หลายอย่างคือสมัยเนี้ยต้องบอกนิดนึงเทรนด์ของสมัยเนี้ยสอนให้เราเป็นเป็ดเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเกิดผมไม่เก่งเลขแม่ก็ส่งผมไปเรียนเลขผมเก่งภาษาอังกฤษแม่จะไม่ส่งไปเรียนภาษาอังกฤษเพราะได้เกรด A อยู่แล้วจะไม่ทำให้เราเก่งขึ้นในด้านนี้แต่ทำให้เราอึดขึ้นแล้วก็ทำให้ได้เก่งทุกอย่างจนเราไม่ค่อยเข้าใจตัวเองว่าเราชอบหรือไม่ชอบอะไรเราจะโดนคอนดิชันตัวเองมาจนว่าอะไรก็ได้ชอบหมดแต่จริงๆอาจจะชอบทุกอย่างก็ได้นะไม่ใช่ว่าไม่ชอบแต่ว่าถ้าเราค้นหาตัวเองดีๆดูจากจริตอย่างเช่นคุณชอบวิเคราะห์คุณอาจจะใช้จุดเนี้ยในการทำทุกสิ่งทุกอย่างหรือคุณอาจจะเป็นคนที่สร้างความเฮฮาได้แล้วคุณก็ใช้ไอ้จุดเนี้ยของคุณเนี่ยในการสร้างความเฮฮาในทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่คุณทำมันก็เลยสนุกไปหมดถ้าคุณเจอจุดเนี้ยที่คุณถนัดเนี่ยแล้วมันจะเกิดจากการลองผิดลองถูกด้วยมันก็จะง่ายขึ้นแต่ตอนนี้ยังเรียนอยู่ปะตอนเรียนเนี่ยยังง่ายแต่ตอนทำงานสิปวดหัวขึ้นเยอะเพราะว่าตอนทำงานเนี่ยเราจะมีความกดดันเราจะมีเพรสเชอร์เราจะมีอีกหลากหลายอย่างที่ต้องสร้างผลลัพธ์เป็นเจ้าของธุรกิจก็ต้องสร้างผลลัพธ์แล้วคุณจะต้องไปเรียนทักษะอื่นๆเพิ่มเติมเพื่อที่ทำงานชิ้นนึงให้สำเร็จไม่ใช่แค่สักแต่จะเรียนงั้นเลเวลของการที่เราจะต้องค้นหาให้เราเจอว่าเรารักอะไรเนี่ยสำคัญยิ่งกว่าตอนไปทำงานเพราะตอนผมเรียนนะผมทำอะไรก็ได้แต่ผมก็รู้ผมไม่ชอบคอมไซน์นะแต่ก็ยังพอไปได้อยู่เรียนได้อยู่เรียนได้เกียรตินิยมด้วยแต่ไม่ชอบแต่ไม่ชอบแต่ก็เรียนได้เพราะว่าการเรียนมันยังแค่เลิร์นนิ่งแต่มันไม่ได้สร้างผลลัพธ์จริงๆนั้น อาจจะช่วงนี้ที่ผมแนะนำทำงานหลายๆอาชีพดูตอนที่ผมอยู่ ECI ผมก็ทำพวกเกี่ยวกับเป็นดูแลแคมป์เป็น RA ดูแลหอพักทำทุกสิ่งทุกอย่างอะทำไม่เยอะเลยอเมริกามี opportunity เยอะมากไปทำสัก10อย่างพร้อมๆกันก็ได้เพื่อค้นหาตัวเองมากขึ้นไปทำกิจกรรมเยอะขึ้นเราจะได้เข้าใจจริตตัวเองให้ได้มากขึ้นนั่นคือสิ่งที่แนะนำแล้วมีเมื่อกี้ถามไปหมดหรือยังมีคำถามอีกปะครับของผมขอแทรกนิดนึงก็คือเหมือนพี่เบิร์ดแหละยิ่งทำมากอ่ะเรายิ่งรู้ว่าเราเองชอบหรือไม่ชอบอะไรแต่ว่ามันมีประเด็นอยู่นิดนึงก็คือคุณเป็นคนโชคดีมากที่คุณชอบหลายๆด้านใช่ไหมครับถ้างั้นเนี่ยใช้เงินเป็นตัวตัดสินถ้าตัวไหนเนี่ยคุณชอบอีกตัวนึงคุณก็ชอบแล้วชอบเท่าๆกันเลยแล้วทำแล้วรู้สึกมันแฮปปี้
เอาตัวที่ได้เงินมากกว่าเศรษฐีเนี่ยนะจะต้องคิดอย่างนึงคุณง่ายๆสั้นๆคือต้องงกเออคุณเป็นเศรษฐีได้ถ้าคุณคิดว่า2งานนี้นะคุณชอบเท่ากันเอาเงินเป็นตัวตั้งแต่ผมไม่ได้บอกว่าเอาเงินเป็นตัวตั้งก่อนนะสมมติว่ามีงานอยู่4อย่างคุณบอกว่ามีอยู่2อย่างที่คุณชอบคุณรักนะฮะแล้วอีก2อันคุณไม่ชอบนั้นตัดทิ้งไปเลยถึงจะได้เงินแค่ไหนคุณก็ไม่ต้องเอาอีกอันนึงอ่ะคุณชอบแล้วทำเงินด้วยทำมันก่อนอีกอันนึงอ่ะคุณชอบแล้วมันไม่ทำเงินคุณทำมันไว้ทีหลังเพราะว่ามันทำให้ชีวิตคุณมีความหมายทำมันที่คุณรักแล้วก็ทำเงินด้วยครับผมก็ให้เท่าแก่เนี้ยเจริญรุ่งเรืองนะฮะครับมีคำตอบมาแล้วฮะมีไหมฮะไม่มีเดี๋ยวผมจะมีหนึ่ง